เมื่อคุณเปิ้ลรู้สึกว่าตนเองเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและไม่สามารถขยับแขนขาได้เล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้จะมาพูดถึงคุณเปิ้ลนาคอนที่ได้กินฟ้าทลายโจรจนทำให้ตนเองเสี่ยงเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปชั่วขณะค่ะเรื่องราวมาจากรายการถกไม่เถียงที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องการกินสมุนไพรว่าแท้จริงแล้วเราสามารถกินสมุนไพรเพื่อรักษาโควิด-19 ได้ไหมทำให้นักแสดงตลกอย่างคุณเปิ้ลนาคอนได้ออกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ตนได้กินฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันโควิด-19 โดยคุณเปิ้ลเล่าว่าหลังจากที่ตนได้ทราบข่าวว่ามีดาราในวงการติดโควิดกันเป็นจำนวนมากทำให้เขาเองก็เกิดอาการแพนิคจนทำให้ทำทุกอย่างทั้งการออกกำลังกายกักตัวเว้นระยะห่างและกินสมุนไพรทุกอย่างที่ได้ยินมาว่าสามารถป้องกันโควิด-19 ได้ทั้งที่ตนเองยังไม่ได้เป็นและคุณเปิ้ลก็ได้ทำการกินฟ้าทลายโจรไป2อาทิตย์ติดกันหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อคุณเปิ้ลรู้สึกว่าตนเองเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและไม่สามารถขยับแขนขาได้เชิญชมคลิปค่ะฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเขาบอกเฮ้ยแก้ผมเคยนะยังไงไม่เป็นก็กินไป2อาทิตย์ฮะเกิดอะไรขึ้นฮะมันอันนี้คืออะไรฮะมันจู่ๆมันขี่เจ็ตสกีไม่ได้กล้ามเนื้อไม่มีแรงแขนขาไม่มีแรงแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนหรือเปล่าพี่นอนไม่พอหรือเปล่าปรึกษาหมอเขาห้ามกินเกิน5วัน6วันอะไรอย่างงี้แต่เราไปกินเกินไงฮะแล้วก็พอเราเป็นหวัดเล็กๆเราก็กินยาวไม่เป็นก็กินคือมันผิดไง มันผิดวิธีอันนี้ก็ฟ้าทลายโจรก็กินฟ้าทลายโจรก็กินน้ำขิงน้ำข่าน้ำตะไคร้น้ำกระชายขาวเขาบอกว่าต้านโควิดได้เอากินจากคลิปที่คุณเปิ้ลได้ออกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะก็สรุปได้ว่าเอฟเฟกต์หลังจากที่คุณเปิ้ลได้ทำการกินฟ้าทลายโจรเป็น2อาทิตย์นั้นเกิดผลเสียอย่างมากและทางการแพทย์ยืนยันว่าไม่ควรกินฟ้าทลายโจรเกิน5วันค่ะสำหรับวันนี้เล่าให้เพื่อนฟังก็ขอลาไปก่อนสำหรับใครที่อยากจะให้เล่าข่าวไหนให้ฟังหรือแลกเปลี่ยนข่าวไหนให้ฟังก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ